เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 8:09 น.ทั่วโลกติดโควิด-19 ทะลุ 6,26,375 รายเสียชีวิต 366,418 รายสหรัฐอเมริกาและบราซิลยอดติดเชื้ออย่างพุ่งต่อวันละกว่า 20,000 คนตุรกีก็ขยับขึ้นอันดับ10ของโลก 8:25 น.ตำรวจห้วยใหญ่บุกจับกลุ่มวัยรุ่นฝ่าฝืนเคอร์ฟิว30คนจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิด Facebook ไลฟ์สดไม่เกรงกลัวกฎหมาย 8:38 น.ทอส.คาดเป้าสินเชื่อปีนี้แตะ 2.09 แสนล้านบาทเชื่อโควิด-19 ไม่กระทบภาคอสังหาริมทรัพย์เหมือนปี 2541 หลังปรับตัวล่าสุด 8:45 น.อส.บุกจับนักเล่นการพนันกลางเมืองยะลาเล่นฝ่าเคอร์ฟิวได้ผู้ต้องหา5รายพร้อมของกลางเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up